สำหรับเกษตรกรก็คงจะทราบว่าปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็คือเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งคิดว่าวันนี้ช่องทางการตลาดที่สำคัญก็คือเรื่องของทาง Facebook Marketing เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งนะครับคิดว่ามาถูกที่มาถูกทางนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอขอบคุณ SME Development Bank นะครับที่ให้โอกาสสำหรับเกษตรกรคนหนึ่งที่ได้มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ขอบคุณครับโอเคเรารู้ว่ามีการทำ Facebook Marketing แต่ว่าเราก็มีความรู้แบบมุ่งปลานะคะเราก็ทำเองของเรามั่วๆแต่นี้พอมีวิทยากรที่มีความรู้เนี่ยมาช่วยไกด์มาแนะนำเทคนิคให้ความรู้อย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปต่อยอดที่บ้านได้นะคะเราไปทดลองทำได้ก็คิดว่าไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นเราสามารถทำธุรกิจของเราเองได้ก็ขอบคุณอีเวนต์นี้ค่ะมีประโยชน์มากๆดีใจนะครับที่ได้เจอวิทยากรเก่งอย่างคุณตานะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือการทำการตลาดบนออนไลน์นะครับผมซึ่งวันนี้ได้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้จากในงานนี้นะครับก็จะนำไปพัฒนานะครับแล้วก็พัฒนายอดขายนะครับของเพจศูนย์เพชรของเรานะครับให้ก้าวขึ้นไปนะฮะเป็นผู้นำในเรื่องของขึ้นระดับนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทางการ SME มากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้พวกเราได้มาร่วมสัมมนาในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ